ป็นไงนี่รู้สึกว่าหอมใช่ไหมก็ไม่แต่ต้องหยุดแล้วแหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องถ่ายรายการเดี๋ยวเข้าห้องน้ำบ่อยนี่ฮะร้อนโอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมต้องพูดแล้วครับทำไมอาจารย์คือผมเรียนจบไม่โดนค่ะในหนังสือ anatomy หรือกายวิภาคครับอาจารย์เขาบอกว่ามนุษย์โดยเฉพาะผู้หญิงนะควรจะปัสสาวะควรจะฉี่เนาะค่ะค่ะบ้านเราเลือกฉี่ไม่เป็นไรผู้หญิงเลือกปัสสาวะวันละอย่างน้อย20ครั้งฮะเห็นไหมพอผมไปพูดที่ไหนทุกที่ผู้หญิงก็ฮะวันหนึ่งมี24ชั่วโมงแค่เอาปวนนอนนะปวนนอนก็ประมาณ 6-8 ชั่วโมงถามจริงวันนึงที่เหลือไม่ต้องถามไม่ถามว่าปวนฉี่วันละกี่ครั้งคุณทะเลาะกันไปก่อนเถอะผมจิบน้ำก่อนจริงๆหรอกลัวว่าไม่เกิน5นะเวลาเราเลี้ยงเด็กเล็กๆค่ะถ้าเป็นเด็กผู้ชายนะเดี๋ยวมันก็ฉี่ปู๊ดเลยปู๊ดวันนึงอ่ะ20กว่าครั้งแน่นอนถ้าเป็นเด็กผู้หญิงเนี่ยผ้าอ้อมเปื่อยเลยนะใช่ป่ะใช่ไอ้นั่นมันไม่สนใจอะไรไงถึงเวลามันปวดมันก็ฉี่ปล่อยการฉี่การปัสสาวะก็คือการล้างเอาของเสียออกในเมื่อไตอ่ะเข้าใจเรื่องไตแล้วเนาะไตมันนั่งมองมึงมีของไม่ดีกูก็ดูดมึงทิ้งใช่ใช่แล้วคุณไปกั้นเอาของเสียไว้ทำไมโอ้นั่นสิใช่ป่ะเพราะคุณดูเขารวยช่วยเขาทำโอ้ยยิ่งสุภาพสตรีนะปวดนะค่ะนั่งเล่นคอมนั่งทำคอมนะวิปวดก็นั่งงี้นั่งครับดีป่ะไปห้างหนีบเอาไว้หนีบเอาไว้หนีบจะไปฉี่ก็ไม่ไปไม่กล้ามองใช่ไหมเพราะคุณยิ่งหนีบเอาไว้เนี่ยใช่คุณหายปวดปัสสาวะแต่อย่าลืมนะกลวยไตเนี่ยมันก็จะมีของเสียซ่อนอยู่ไตคุณก็วายไม่เป็นไรทำต่อไปโอ้ไม่แล้วค่ะไม่แล้วค่ะอาจารย์คือแล้วแถมยังมีเรื่องนี้นะเฮ้ยถ้าปัสสาวะเยอะๆเดี๋ยวเป็นเบาหวานก็ใช่อันนี้นี่เคยได้ยินมาเหมือนกันก็ใช่ก็เพราะไตมันรู้ไงว่ามีน้ำตาลเยอะมันก็ต้องบอกมึงก็ต้องไปฉี่แต่คุณไม่ฉี่ไงคุณยังเอาน้ำตาลไปเชื่อมไตถูกที่ไตวายเพราะน้ำตาลมันไปเชื่อมไตคุณไงถามว่าคนเป็นเบาหวานถ้าคุณยิ่งฉี่เยอะฉี่เยอะฉี่เยอะเนี่ยคุณมีโอกาสหายไหมก็ต้องมีสิคะเพราะว่าเราเอาของเสียออกไปเรื่อยๆหายทีนี้มันมีอย่างนึงวันนี้เราจิบน้ำชาถูกป่ะเราจิบน้ำชาแม้จริงๆเราน่าจะเรียกว่าน้ำชงจากมะเขือพวงแต่เนื่องจากว่าเราดัดจริตนะฮะก็ไปเรียกว่าขอพูดนิดนึงเนาะคนจีนเริ่มต้นด้วยการใช้ชาแล้วก็มีงานวิจัยบอกว่าคนที่จิบชาเยอะๆเป็นมะเร็งที่หลอดอาหารผมยืนยันนะครับใบชาไม่ได้ต้นเหตุของการเกิดมะเร็งแต่ต้นเหตุของการเกิดมะเร็งคือนะครับน้ำร้อนก็ไม่ใช่ต้นเหตุของการเกิดอันนี้เราก็เดาว่าร้อนนะอาจารย์ดักไว้แล้วใช่มั้ยเมื่อกี้บอกว่าความร้อนน่ะชาที่คุณซื้อมาจากเมืองจีนเวลาคุณไปเที่ยวมันจะแรปมาอย่างดีเลยพอคุณแกะปุ๊บคุณไม่ใส่กระป๋องหรือขวดที่ซีลอย่างดีไม่เกิน1วันนะมันจะเกิดเชื้อราขึ้นมันชื่ออัลฟาท็อกซินเพราะฉะนั้นคนจีนเขามีกระป๋องแว็กกัมใส่ป้องกันการเกิดอัลฟาท็อกซินแต่คนไทยมาถึงกูเปิดเลยแล้วปล่อยเอาไว้ในครัวชื้นก็ชื้นแฉะก็แฉะชามันก็เกิดเชื้อราที่ชื่ออัลฟาท็อกซินแล้วคุณก็ชงเอามากินคุณก็เป็นมะเร็งคุณอย่าไปโทษชาคุณอย่าไปโทษน้ำร้อนคุณต้องโทษตัวคุณเองที่ไม่รู้จักการรักษาที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันทำให้เกิดตัวนี้มันก็เกิดปัญหาแต่หลังจากงานวิจัยของอาจารย์ที่เชียงใหม่คณะเภสัชท่านได้มีการเอาชาตัวเนี้ยนะที่เรียกว่ามะเขือพวงเนี่ยที่บอกเอามะเขือไปเผานะคือแต่โบราณนะที่บอกเขาเอาไปอบด้วยความสะอาดแล้วก็มาบดนะการอบในความร้อนหนึ่งซึ่งเราจะไม่บอกมันเป็นสิทธิบัตรมันจะช่วยทำลายอัลคาลอยด์ที่เป็นพิษแล้วก็เสริมสร้างทำให้น้ำเนี่ยหายไปแต่จะได้ผงของมะเขือพวงที่เอามาชงกับน้ำร้อนแล้วจะได้ประสิทธิภาพออกมาเป็นไฟโตนิวเทรียนคือทาวไซด์เอช่วยลดคอเลสเตอรอลทาวไซด์บีช่วยขับเสมหะแล้วยังมีอัลคาลอยด์ก็คือเวจิเทเบิลอัลคาไลด์หรือด่างที่มาจากพืชตัวนี้แหละที่ฝรั่งเขาหานักหาหนาว่าเป็นสารแอนตี้ออกซิแดนต์ซึ่งมะเขือพวง1เม็ดเนี่ยมันมีสารแอนตี้ออกซิแดนต์มากกว่าแอปเปิ้ลเขียว10ลูกโอ้โหเห็นมั้ยผมไม่อยากเชื่อนะถ้าเรามีความรู้อย่างอื่นรวมแบบมีอาจารย์หมอเขียนเรื่องมะเขือพวงราชาแห่งสมุนไพรขจัดเบาหวานอันนี้ผมได้หนังสือเล่มนี้ไว้นานมากเป็น10ปีแล้วนะผมก็เก็บไว้เป็นที่ระลึก
ระลึกค่ะระทึกไว้ระลึกก็ได้ครับเพราะว่าผมยืนยันว่าหนังสือที่เข้าห้องสมุดแล้วเนี่ยมันต้องผ่านงานวิจัยเราไม่พูดกันซีซัวหรือพูดเล่นนะครับวันนี้เราต้องมารณรงค์ให้คนไทยรู้จักมะเขือพวงรู้จักมะเขือพวงในน้ำพริกกะปิในแกงในอะไรต่างๆแต่ว่าจากงานวิจัยแล้วเนี่ยในเมื่อมันมีงานวิจัยจนเป็นชาตัวนึงออกมาเขาเรียกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่เป็นนวัตกรรมแล้วเป็นนวัตกรรมเพราะว่ารัฐบาลเราให้ทุนนวัตกรรมกับภาคเอกชนชัดเจนทีนี้มันจะแก้ปัญหาเพราะว่ากลัวทานแล้วมันจะขมไงนี่แหละนี่แหละตัวนี้จะแก้ปัญหาได้เอามาใส่ไว้ในกาน้ำร้อนอย่างเงี้ยนะฮะผมเทน้ำร้อนให้ดูเลยก็แล้วกันนะแช่มันไว้อย่างเงี้ยนะฮะคุณสามารถเติมน้ำแล้วเติมน้ำอีกได้ประมาณถึง2ลิตรสำหรับคนทั่วไปไม่เป็นอะไรนะชาถ้าชามะเขือพวง1ซองเนี่ยผสมน้ำ1วัน1วันทานทั้งเปล่าได้เลยสิ1วันคือแปลว่าไม่ต้องเอาถุงชาออกได้เลยไม่ต้องมันก็จะค่อยๆละลายออกมาเรื่อยๆมันก็จะค่อยๆละลายแต่ผมแนะนำคนที่เป็นเบาหวานยังไงครับอาจารย์ความดันหัวใจหรืออยากลองนะผมอยากให้ลองสักเข้มข้นคือวันนึงควรจะสัก2ซองเข้มข้นอย่างนี้เติมน้ำร้อนได้เติมน้ำร้อนได้ไม่ต้องชงก็ได้เติมน้ำร้อนนั่นมันจะค่อยๆละลายออกมาเห็นไหมถ้าดูจากในจอเนี่ยมันจะค่อยๆละลายมาเห็นชัดเนี่ยไอตัวที่ละลายมาเนี่ยเห็นไหมมันคือไฟโตนิวเทรียนมันคืออะคาลอยแล้วมันก็คือเพกตินไงที่พูดว่าเพกตินนี่นะใช่คืออันนี้คือประโยชน์ทั้งนั้นเลยใครที่ได้รับประทานหรืออะไรตรงเนี้ยเนี่ยแหละใครที่บอกว่าเป็นเบาหวานเอ่ยนะคะหรือความดันคอเลสเตอรอลตรงนี้คือสามารถช่วยได้หมดเลยแล้วกระบวนการผลิตผมเพิ่งกลับมาจากญี่ปุ่นกระบวนการผลิตญี่ปุ่นเพิ่งค้นพบเขาเรียกว่าปี2012มันจะมีรูรั่วของอวกาศนะหรือว่าเขาเรียกว่าเรือนกระจกอะไรก็แล้วแต่นะญี่ปุ่นเขาพบว่าอะไรก็ตามที่เป็นพีระมิดพีระมิดทรงพีระมิดนะฮะเป็นโดมพีระมิดจะช่วยในการลดพลังที่มาจากอวกาศพลังพายุสุริยะอะไรต่างๆก็ผมก็เพิ่งพบก็พอดีมะชามะเขือพวงเจ้านี้นะถ้าที่ผมคุยกับจีวอนเขาชื่อพีระมิดแล้วทำไมเขาชื่อพีระมิดผมก็เลยถามทางเจ้าของหรือผู้ผลิตเขาบอกว่าอ๋อมันมีโดมพีระมิดในกระบวนการผลิตเป็นการคิดที่แบบเสร็จมันก็เลยกลายเป็นว่ามันมารวมอยู่ในนี้โดยบังเอิญนะครับหลายคนเคยได้ยินเรื่องน้ำพลังแม่เหล็กไหมเคยแพงไหมแพงสิแพงเนาะแต่นี่ชามะเขือพวงมีพลังจากสุริยะมีพีระมิดเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะครับเรามาจิบน้ำกันก่อนเป็นไงคือหลีกเลี่ยงไงบัวเข้าใจว่ามะเขือพวงมาจากผงๆใช่ไหมครับปกติแล้วจะไม่ทานตอนนี้ทานง่ายนะคะเห็นไหมขอด้วยขอเติมด้วยสุขุมนุ่มลึกถ้าอาจารย์มงคลศิลป์เขาจะบอกการจิบชาโดยเฉพาะชามะเขือพวงเขาบอกว่ามันจะเป็นอะไรที่แบบว่านุ่มสุขุมนุ่มลึกสโลแกนก็ดีมากที่บ้านผมไม่มีโดมพีระมิดเห็นข้าวอาจารย์ผมมีมะเขือพวงเอาไปเผาผมก็ได้แค่ตัวนึงถูกแต่ว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเนี่ยผู้ผลิต ที่เขาทำตัวนี้จากงานวิจัยของอาจารย์ที่เชียงใหม่ท่านได้ใช้โดมพีระมิดนะซึ่งเขาเข้าใจว่าโดมนี้มาจากญี่ปุ่นนะมาสู่กระบวนการผลิตทำให้ผิดพันธุ์ที่ออกมาเนี่ยเราไม่ต้องเสียอีกแดงหนึ่งไงที่จะต้องไปซื้อพลังแม่เหล็กหรืออะไรต่างๆมันมารวมอยู่ในนี้และที่สำคัญคือถ้าบอกว่าทานแทนน้ำเปล่าได้มันสบายเลยนะพี่ว่าการจิบที่อาจารย์สอนเมื่อสักครู่เนี้ยจิบน้ำทุกวันก็คือจิบชามะเขือพวงมันได้เรื่องสุขภาพแน่นอนที่ต้องถามต่อว่าชามะเขือพวงมันต่างกับคำว่าชาทั่วไปยังไงจ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคำว่าชาเนี่ย มันก็คือใบชาถูกต้องเนาะแต่พวกเราชอบอะไรก็ตามที่มาก่อนเช่นแม่ผมเนี่ยชอบเลยอะไรครับเองไปซื้อแฟบให้กูหน่อยก็คือบอกให้ไปซื้อแฟบนะไปซื้อแฟบนะแต่เอาละเอากล่องแดงๆเอาโปหรือไม่ก็เอาเปาแต่ให้ซื้ออะไรฮะแฟบอะไรก็ตามที่มันมาก่อนเนี่ยมันจะได้ชื่อก่อนชื่อมันจะติดเพราะนั้นใบชามันมาก่อนอะไรก็ตามชงน้ำปุ๊บกลายเป็นชาหมดชาตะไคร้เห็นภาพชาใบเตยเห็นภาพชาดอกอัญชันเห็นภาพชาดอกกุหลาบโอ้สุภาพสตรีหรือสุภาพบุรุษคนใดที่ไม่มีความรักพูดต่อได้ไหมเนี่ยได้นะเขาบอกว่าให้เอาใบกุหลาบเนี่ยนะมาชงชาแล้วจะเป็นยังไงมันจะช่วยปรับสมดุลของการมีประจำเดือนลดอาการตกขาวลดกลิ่นเพราะอันนี้ตกลงเราพูดถึงชามะเขือพวงนะ
เราแถมเราแถมกุหลาบให้เพราะว่านั้นเป็นเรื่องนึงซึ่งวันหลังเราจะได้คุยกันแต่วันนี้เนี่ยแค่มะเขือพวงเอาไปเผาเพราะถ้าบอกจีวรกินมะเขือเผาเนี่ยเราไปบอกเฮ้ยจีวรเดี๋ยวนี้ผมมีเพื่อนคนนึงนะมันกินมะเขือเผาทุกวันเลยชื่อจีวรคุณโอเคไหมไม่โอเคแต่ถ้าบอกว่ากินชามะเขือพวงเนี่ยโอเคโอเคเฮ้ยเขาคนนี้เขาทันสมัยเขากินชามะเขือพวงแต่เขาไม่ใช่กินมะเขือเผาชัดเจนนี่เขาเรียกว่ามันช่วยหลายเรื่องนะพอจัดรายการพี่เนี่ยจัดรายการกับอาจารย์เนี่ยก็เลยวันนี้บัวเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมใช่ที่ได้เจออาจารย์นะคะแล้วก็จริงๆชาตัวนี้ก็เห็นในรายการบ้างแต่ว่าโอกาสที่จะมาเออสัมผัสแล้วก็มาทราบถึงประโยชน์แล้วแบบเนาะเป็นไงเราทานปุ๊บนี่เป็นไงรู้สึกไงอ่ะพี่ถามหน่อยรู้สึกไงบ้างคือก็ทานง่ายเหมือนชาทั่วไปเห็นไหมจริงๆเป็นคนชอบทานชาอยู่แล้วแต่นึกออกไหมพี่ก็อย่างที่อาจารย์บอกแหละดัชนีกันไปเองคือเหมือนธรรมเนียมฝรั่งใช่ไหมต้องทานทีจิบชานู่นชานี่ทานขนมเบเกอรี่แต่วันนี้พอมาฟังประโยชน์ผมรู้สึกว่าเฮ้ยถ้าทานชาตัวนี้แทนเนี่ยมันก็โอเหมือนกันนะรสชาติก็ไม่ได้ต่างหนูได้แคลเซียมได้ประโยชน์หนูได้ธาตุเหล็กหนูได้ไฟเบอร์ลดความอ้วนได้แก้เบาหวานได้ป้องกันเบาหวานได้จะไปพูดอย่างนี้ไม่ได้นะมันไม่ใช่ยาแต่สรรพคุณที่เราคุยกันในห้องเรียนเราไม่ได้หมายความว่าเรามาโฆษณามันให้ความรู้แบบเป็นหนังสือว่าคุณสมบัติของสสารหรือโอสถสารมันทำอะไรได้บ้างไม่ได้หมายความว่าผมมาโฆษณาสินค้าให้เขาเพียงแต่ว่าเรามาตีแผ่กันว่าสรรพคุณของมะเขือพวงเนี่ยที่เก็บมาจากสวนจากไร่เนี่ยนะถ้าในภาคของคนทั่วไปเนี่ยก็จะรู้3เรื่องว่ามันมีแคลเซียมสูงมันมีเหล็กสูงมันมีไฟเบอร์สูงแต่ในทางวิทยาศาสตร์หรือทางการแพทย์เนี่ยก็จะพบว่ามีไฟโตนิวเทรียนหรือพวกสารที่ชื่อทาโวไซต์ A ลดคอเลสเตอรอลทาโวไซต์ B ลดเสมหะจะมีสารอะคาลอยก็คือเวจิเทเบิลอะคาลายหรือด่างที่มาจากธรรมชาติจากพืชเราต้องการเลือดเราเป็นด่างเราคอยคว้าหากันจังเลยเพราะเลือดเราเป็นกรดทำให้เราเป็นมะเร็งอาจารย์นี้ขอถามแทรกนิดนึงค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะคำว่าชากาแฟเนี่ยหลายคนจะคิดว่ามันต้องมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบทีนี้อันนี้ก็ชื่อว่าชาชงสมุนไพรมันมีคาเฟอีนไหมคะไม่มีนี่ถามแบบไม่มีถามตัวไม่มีส่วนตัวด้วยแล้วก็เผื่อคุณผู้ชมที่แพ้คาเฟอีนกลัวต้องฟังนะจีวังก็ต้องฟังผมก็ต้องฟังด้วยสมัยเราเป็นเด็กเรียนป.1 ถึงป.6ผมเรียนถึงป.7ครูสุขศึกษาจะสอนเราเลยว่าชากาแฟเป็นของที่ไม่ดีเพราะว่าคาเฟอีนกินเยอะเกินไปมันยับยั้งแคลเซียมให้ก่อกระดูกคาเฟอีนเยอะเกินไปเป็นตัวโปรโมทเซอร์มะเร็งกินได้วันละ1แก้วไม่เป็นไรหรือดมกลิ่นมันดีใช่ไหมแต่พอเราโตขึ้นปุ๊บนะยิ่งผมเนี่ยพอเป็นผู้บริหารงานเนี่ยนะลูกน้องมันเกลียดเราทำไมมันรู้ว่าคาเฟอีน1ช่วยลดแคลเซียมให้ก่อกระดูก2มันเพราะว่ากินคาเฟอีนเยอะๆเนี่ยเราจะเป็นมะเร็ง8โมงแล้วเข้าออฟฟิศมาบอกนายกาแฟ10โมงมันบอกนายกาแฟเที่ยงกาแฟบ่ายกาแฟแล้วเป็นไงพอเรากลับบ้านเราปวดข้อปวดเข่าชัดเจนอะใช่ไหมกินกาแฟเยอะๆมันลดมวลกระดูกกินกาแฟเยอะๆอาจจะเป็นตัวโปรโมทเซลล์มะเร็งก็ได้แต่กินได้วันนึงไม่เกิน1หรือ2พอแล้วใช่ไหมเพราะนั้นวันนี้ที่ถามเรื่องชาเนี่ยพอดีเรามาเจอว่ามะเขือพวงเนี่ยคนโบราณเขาเอาไปเผาไฟแล้วมาทำชาชงลดความดันลดเบาหวานได้ทำไมเราไม่หาของดีๆให้กับเด็กวัยรุ่นเพราะเด็กวัยรุ่นเดี๋ยวนี้เนี่ยทันสมัยกินชาอะไรก็ชาอะไรก็ชาเพราะฉะนั้นชาเอชาชาชาชัดเจนใช่ไหมวัยรุ่นนี้นิยมทานชาใช่ไหมก็หันมาทานเปลี่ยนรสนิยมเราต้องให้ความรู้เราต้องให้ความรู้ถ้าผมยังมีชีวิตอยู่ผมยังให้ความรู้นะฮะไม่ได้ตังค์ไม่เป็นไรนะขอให้ความรู้ว่าเกษตรกรของคนไทยพืชผักสมุนไพรบ้านเรามันเป็นทั้งอาหารและเป็นยาเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมาจ้างคนไทยอย่างที่อาจารย์บอกจริงๆมาจ้างปลูกชามะเขือพวงปลูกมะเขือพวงเนี่ยและนำออกไปถูกต้องใช่ไหมถูกต้องและกลับมาขายเราว่าเราไปกิโลแล้วไม่ถึง100บาทแต่กลับมาปั๊บแค่เป็นซองซองร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแคปซูลเดียวใช่เม็ดเดียวสามร้อยเม็ดใช่ไหมสามร้อยมิลลิกรัมเม็ดเท่าไหร่อาจารย์เม็ดละร้อยเห็นมาชัดเจนไม่แต่แบบนี้ถ้าวันนี้ใครที่ดูรายการเรานะคะแล้วทราบแล้วเนี่ยก็
คืออย่างน้อยเราก็รู้แล้วว่าอันนี้มีประโยชน์จริงได้รับจริงแล้วจริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นที่ประเทศของเรานะแล้วก็คือต้องพูดอีกหนึ่งถ้าอย่างวัยรุ่นหรือใครหรือใครที่แบบเหมือนปวดตอนแรกๆว่าเอ้ยสมุนไพรอ่ะขมแน่เลยมะเขือวันนี้ลองเปลี่ยนใหม่ไหมเพราะว่าปวดได้พิสูจน์แล้วก็ลองชิมเนี่ยแหละค่ะชาสมุนไพรนะแล้วก็ตาพีระมิดด้วยที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วนะอย่าลืมนะว่าวันนี้เนี่ยฝรั่งต่างชาติเนี่ยมาจ้างคนไทยมาจ้างด็อกเตอร์ uh-huh. มาจ้างอาจารย์มาจ้างคนไทยผมเนี่ย uh-huh. วิศวะเคมีปริญญาโทจุฬาผมจบสารสนเทศมหิดลผมปริญญาโทบริหารการตลาดสวนดุสิตราชภัฏรุ่น2ก็พูดอย่างนี้ได้เลยก็โปรโมทสถาบันผมหน่อยนะฮะจริงๆแล้วพวกเรามีความเชี่ยวชาญแต่เราถูกซื้อตัวเราถูกซื้อฝีมือเพราะฉะนั้นอาจารย์ด็อกเตอร์ชัยวัฒน์ที่เชียงใหม่ที่ท่านทำงานวิจัยเรื่องนี้ท่านไม่ได้วิจัยแค่การเอามะเขือพวงมาอบมาบดมาผ่านกระบวนการใส่ซองเท่านั้นท่านยังศึกษาเรื่อง innovative product ไปจนถึงญี่ปุ่นเพราะว่าโอ้ญี่ปุ่นก็พบว่ามีพลังจากโดมพีระมิดรู้จักคำว่าพีระมิดไหมครับถ้ายังไม่รู้จักพีระมิดง่ายๆเลยโทรสั่งจีวอนก็ได้ได้ว่าขอไปดูที่ซองพีระมิดเป็นยังไงเพราะพีระมิดเนี่ยนะครับแม้แต่ในย้อนหลังไปเนาะ discovery เขายังสงสัยเลยว่ามันสร้างได้ยังไงพีระมิดเป็นสิ่งที่โลกต้องตะลึงอ่ะโลกตะลึงนะว่าสิ่งที่เป็นโดมแหลมๆแล้วมันมีพลังลงมาอะไรที่อยู่ภายใต้นั้นเนี่ยนะเช่นอย่างสมัยโบราณเนี่ยนะครับสมเด็จรู้จักสมเด็จไหมฮะรู้จักครับสมเด็จโตท่านก็รู้จักพีระมิดแล้วท่านก็เลยเอาพระสมเด็จเอาข้าวเอาผงต่างๆแล้วท่านก็มาอัดเป็นรูปพระพุทธรูปแล้วท่านก็ใส่เข้าไปไว้ในโดมว่าวันหนึ่งลูกหลานจะมาดูว่าโดมเนี่ยมันพังลงก็ขุดคุ้ยเอาของที่อยู่ในโดมในโดมนั้นมีพลังในโดมนั้นมีพลังเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์ชัยวัฒน์ท่านก็สามารถที่จะช่วยให้ผู้ผลิตท่านแนะนำเป็นนวัตกรรมว่าผู้ผลิตเนี่ยเวลาผลิตคุณจะต้องเอาวัตถุดิบเอาของที่ผลิตเสร็จแล้วเนี่ยไปผ่านโดมตัวนี้ซึ่งโดมตัวนี้ไม่ใช่แค่โดมใครทำง่ายๆนะเขามีวิธีการคิดแง่มุมการวางต่างๆจนได้พลังตัวหนึ่งนะสสารทุกอย่างมีพลังมีโมเลกุลวันนี้เรียกว่าเราได้รับความรู้เต็มๆนะนะครับแล้วก็มุมแง่มุมหรือมุมคิดของการทานชาต้องบอกอย่างนี้นะครับก็บอกว่ากล่องนึงเนี่ยต้องบอกเลยว่าที่ศึกษาดูกล่องนึงมี22ครับผัวนะครับคือ1ซองทานได้1วันเขาเรียกว่าคุณผสมกับน้ำอุ่นๆเนี่ยน้ำร้อนเนี่ยก็คือว่าจิบไปแทนน้ำเนี่ยแหละจิบได้ทั้งวันอ่ะประมาณลิตร2ลิตรได้นะอาจารย์ได้ครับถ้าใครติดทานเย็นเอาไปแช่เย็นคุณค่าอาหารจะเสียไหมคะอาจารย์คือมันไม่เสียหรอกแต่ว่าความเย็นเนี่ยมันทำให้ร่างกายของปัวของจีวรเนี่ยต้องทำงานหนักค่ะคุณจะกลายเป็นคนขี้ร้อนอย่างผมนี่ผมไม่ทานน้ำเย็นผมทานแต่น้ำอุ่นค่ะเพราะนั้นผมไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องแอร์เพราะร่างกายผมมันไม่มีการผลิตความร้อนใครก็ตามที่ยังกระเสือกกระสนกินน้ำเย็นอยู่ห้องเย็นคุณจะกลายเป็นคนที่ร้อนในเพราะร่างกายต้องการรักษาอุณหภูมิอยู่ที่37แต่คุณไปลดมาเหลือ25เซลล์มันก็ปั่นกลายเป็นคุณเดี๋ยวก็เหงื่อออกเดี๋ยวก็เหงื่อออกขี้ร้อน คุณต้องอยู่แต่ในห้องแอร์ไม่มีห้องแอร์จะชักตายก็ลองหันมาดื่มน้ำอุ่นดูสักสัปดาห์นึงแล้วคุณจะเปลี่ยนชีวิตอุณหภูมิมันจะเปลี่ยนเลยเปลี่ยนชีวิตอุณหภูมิร่างกายจะเปลี่ยนตัวเราจะกลายเป็นคนที่ไม่จำเป็นต้องอยู่ห้องแอร์เราเอาน้ำเย็นเข้าไปทำลายล้างร่างกายทำไมนี่เมื่อคุณชงเป็นชาแล้วเนี่ยถามว่าอย่างเนี้ยเดี๋ยวคุณก็เอาน้ำร้อนใส่พอคุณจะกินมันก็ค่อยๆอุ่นคุณก็จิบเข้าไปจิบเข้าไปนะคุณก็ได้พลังจากน้ำร้อนด้วยแต่คุณกินน้ำเย็นคนไทยถูกหลอกให้กินน้ำเย็นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองเราเพิ่งมีโรงงานน้ำแข็งหลังพอ2500นะครับเพราะนั้นผมเป็นคนก่อน500อ่ะนะค่ะไม่ต้องเดาอายุแล้วหัวจันจริงๆนะนี่สาวเล่นสาวเล่นนะคืออายุนี่อายุเป็นเพียงตัวเลขนะฮะแหมถึงผมจะคุณจะเรียกผมว่าคนรุ่น60รุ่น60ผมก็ยังหนุ่มถูกหนึ่งผมไม่กินน้ำเย็นถูกค่ะนะสองผมไม่กินยาผมใช้ยาเท่าที่จำเป็นเท่านั้นเองเจ็บป่วยดื่มน้ำร้อนนอนนะฮะลุกขึ้นได้ออกกำลังกายเล็กน้อยไม่ต้องออกกำลังกายเยอะทานอาหารที่เป็นประโยชน์สมุนไพรบ้านเราเยอะแยะมากมายคือบ้านเรามีสมุนไพรเราคือว่าไปตรงไหนก็มีสมุนไพรอ่ะไว้หลังมาวันหลังมาทำอาหารสมุนไพรให้ดูครับผมในรายการนะครับมาตรงตัวชานิดนึงนะเขาเรียกว่า1กล่องมีทั้งหมด20ซองทานได้20วันอ้าวอย่างนี้ผมมีนิดนึงผมเห็นจีวรพูดวันนี้ว่า3กล่องเนี่ยมันก็กลายเป็น60ซองค่ะผมท้าว่าสำหรับคนที่เป็นเบาหวาน
แล้วอยากให้เห็นผลแล้วอยากให้เห็นผลเร็วๆนะทุกอย่างมันต้องเข้มข้นถ้า1ซอง1ซองต่อ1วันแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยเห็นผลเร็วเพราะฉะนั้นควรจะเป็นเช้าซองนะฮะเช้าซองหนึ่งคนๆอย่างนี้ไม่มีผลต่อสุขภาพแน่นอนเช้าซองหนึ่งนะครับแล้วก็ดื่มน้ำแล้วก็ตอนบ่ายๆอีกซองหนึ่งไม่ใช่เย็นซองนะต้องบ่ายนะอีกซองหนึ่งมันจะได้ความเข้มข้นของสารตัวนี้สารที่เข้มข้นตัวนี้แหละที่จะเป็นตัวที่ทำให้คุณเห็นผลภายใน1เดือนชัดเจนโอ้โหอันนี้อาจารย์ทานเรียกว่า3กล่อง1ซองนะฮะเค้าเรียกว่าแล้วหลังจากนั้นค่อยทานวันละซอง1กล่อง650บาท3กล่องคือ 1,950 บาทแต่ว่า3กล่องตอนนี้ลดคือเหลือ 1,500 บาทค่ะถ้าจะส่งทั่วประเทศไปเลยชัดๆไปเลยใช่แล้วค่ะแต่ใครสนใจนะคะเดี๋ยวเราฝากเบอร์โทรไว้สักนิดนึงค่ะเตรียมจดนะคะเพราะว่าเนี่ยแหละจะทำให้คุณได้สิทธิ์ราคาพิเศษโปรโมชั่นตรงนี้ด้วยค่ะที่เบอร์ค่ะ082นะคะ7825933435ค่ะแล้วก็มีอีกนะคะ088022472425ค่ะแล้วก็เบอร์นี้เลยค่ะ025541788รวมไปถึงตัวแทนของชลบุรีด้วยนะคะ0868475152ค่ะที่สะดวกเบอร์ไหนก็โทรไปเบอร์นั้นนะสรุปโปรโมชั่นนะครับของเขาเรียกว่าชามะเขือพวงตาพีระมิดนะครับ1กล่องราคา650บาท3กล่องนะฮะอยู่ที่ 1,950 บาทลดพิเศษนะฮะวันนี้นะสั่งตอนนี้ฮะ1กล่องนะฮะเรียกว่า3กล่องราคา 1,500 บาทลดไปเลยประมาณ450บาทใช่ชัดเจนและใครที่เป็นโรคอยู่นะคะเบาหวานความดันลองดูตามสูตรที่อาจารย์ไกลของเราได้บอกเอาไว้นะคะเดือนหนึ่งเห็นผลแน่นอนค่ะเขาเรียกว่าอาจารย์ปกติผมเห็นชงชาปกติเขาจะมีชายี่ห้อไหนไม่รู้นะไปงานเลี้ยงอาจารย์ชงปุ๊บแก้วนึงนะปุ๊บเสร็จปุ๊บก็ทิ้งเลยเสียดายมีไหมอาจารย์สังเกตไหมไปงานสัมมนาต่างๆเขาก็จะมีชาให้ปุ๊บชงรอบเดียวปั๊บทานปุ๊บไม่รู้คุณค่าแต่ก็เราบอกว่าชามะเขือพวงตัวเนี้ยทานได้ทั้งวันยิ่งข้นยิ่งดีดูที่อาจารย์ทำยิ่งข้นยิ่งดีได้เรื่องสุขภาพชัดเจนนะคะนี่สารอาหารประโยชน์ทั้งนั้นล้วนๆเลยนะคะและนี่แหละผมเสียดายนะฮะอาจารย์ผมขอด้วยอาจารย์นิดนึงได้ไหมนิดนึงได้ไหมอาจารย์ผมเสียดายอยากเป็นการของดีอยากข้นบ้างอยากข้นบ้างคือมันข้นไงพอมันข้นเนี่ยผมมองความเข้มข้นว่าถ้าเราทานเข้มข้นเช้าซองหนึ่งนะเอาอย่างนี้ดีกว่าว่าจำเน้นเลยนะหกโมงเช้าชงหนึ่งซองชัดเจนบ่ายโมงชงอีกหนึ่งซองไม่ใช่เช้าเย็นนะเพราะว่าเย็นคุณไม่เคยทานแล้วคุณทานบ่ายๆเนี่ยนะครับผมยืนยันว่าขึ้นก็ไม่ได้ขมหรือทานยากอันนี้ยืนยันภายใน1เดือนมันจะได้เห็นผลแล้วที่บอกว่าทานชาเดี๋ยวตาค้างหรือมีคาเฟอีนอันนี้ไม่มีคาเฟอีนอันนี้คือคุณทานได้ตลอดทั้งวันจริงๆไม่มีคาเฟอีนมันเป็นสารอาหารเราได้แคลเซียมเราได้ธาตุเหล็กใช่ไหมครับผมชัดเจนวันนี้นะเขาเรียกว่าอิ่มเรื่องสุขภาพอิ่มเรื่องราคาด้วยค่ะพิเศษนะฮะ3กล่อง 1,500 บาทรีบโทรเข้ามาครับเรียกว่าจำกัดสายด้วยนะคะวันนี้ค่ะครบเซตมากเลยนะกูรูของเรานะฮะสุดยอดกูรูนักโภชนาบำบัดนะฮะไว้มาทำอาหารในทางต่างๆอาจารย์ก่อนจากกันคุยเรื่องการฉี่สุขภาพการฉี่ก่อนอาจารย์นิดนึงเป็นมันเพิ่งมีงานวิจัยฝรั่งเขาพบงานได้คุยอาจารย์เขาพบงานวิจัยว่าผมแนะเลยว่าตอนนี้มันใกล้สงกรานต์เราจะมีไปเที่ยวปีมงปีใหม่เราไปต่างจังหวัดเนาะเดินเข้าห้องน้ำมันจะเหม็นทีนี้มันมีงานวิจัยอยู่วิจัยหนึ่งเขาบอกว่าถ้าผู้ชายผู้ชายทุกคนนั่งฉี่มันต้องยืนไม่ใช่หรอผู้ชายได้ยินไหมว่าอย่างนั้นนั่งฉี่มันจะมีผลดีต่อสุขภาพแต่ผู้ชายที่ยืนฉี่คุณจะเสียสุขภาพ3เรื่องหนึ่งผู้ชายที่ยืนฉี่เป็นประจำแล้วฉี่แรงๆ1คุณจะเป็นคนหลั่งเร็วอันนี้เรื่องของผู้ชายนะฮะ2เสื่อมสมรรถภาพทางเพศเร็ว3เป็นต่อมลูกหมากโตแต่ถ้านั่งฉี่ครับคุณจะกลายเป็นผู้ชายที่มีสมรรถภาพแข็งแรงหลั่งช้าแล้วก็มีโอกาสเป็นต่อมลูกหมากน้อยอันนี้เขียนอยู่ในพระไตรปิฎกว่าพระหรือคนที่บวชจะต้องนั่งฉี่เท่านั้นเห็นไหมพระยืนฉี่ไม่เคยเห็นนะแล้วในพระไตรปิฎกก็จะเขียนว่าการนั่งฉี่เป็นผลดีต่อสุขภาพแค่นั้นเองที่เขาเรียกว่าเป็นเคล็ดลับแต่ฝรั่งมันมาทำวิจัยแล้วมันพบไง1ปีมันพบว่าอ้าวกลายเป็นว่าเสริมสร้างสมรรถภาพครับครับนะครับเขาเรียกว่าใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับก็สามารถที่จะโทรไปได้เลยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวชลบุรีนะใครที่อยากเป็นตัวแทนจำหน่ายนะครับสามารถโทรมาได้เลยนะตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ข้างล่างนี้นะครับก็ไปได้ไง
ขาเรียกว่าเป็นตัวแทนจำหน่ายเรามีรายได้เสริมนะคุณอยู่บ้านเฉยๆอาจารย์ดีไหมอาจารย์ดีครับที่ดีนะไม่หรอกหลายครั้งทานแล้วดีไงเพื่อนบ้านก็จะถามหาเพื่อนๆที่เคยชิมก็เอออยากซื้อบ้างต้องชามะเขือพวงตาปีละมิตรเท่านั้นใช่แล้วค่ะวันนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับเป็นตัวแทนจำหน่ายด้วยเดี๋ยวขอทวนให้อีกครั้งนึงละกันเมื่อกี้มีหลายคนจดไม่ทันแน่นอนนะคะ0827825933435ตัวแทนจำหน่ายเบอร์นี้เลยค่ะ088นะคะ022-4724-25ค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะแหมเรื่องราวดีๆก็ครบครันนะคะแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่ามีความสุขแล้วก็มีประโยชน์นะคะมีสาระมากๆเลยกับการที่ได้พูดคุยกับอาจารย์ไกรนะคะถ้ายังไงแล้วเนี่ยโอกาสน่าสงสัยเราต้องเชิญแน่นอนแน่นอนนะครับมีข่าวดีสำหรับพี่น้องชาวชลบุรีนะครับใครที่อยากเขาเรียกว่าทานชาอย่างรวดเร็วนะฮะเรามีตัวแทนจำหน่ายที่ชลบุรีนะครับสามารถโทรไปที่เบอร์นี้นะครับเบอร์เดียวเท่านั้นครับ0868475152 0868475152สามารถโทรไปได้เลยรับรองว่าบางทีเขามีระบบส่งถึงบ้านอ่ะมอเตอร์ไซค์ก็ได้มันไปง่ายไงชลบุรีรถไม่ติดด้วยเขาเรียกว่าเสิร์ฟถึงบ้านเลยนะครับผมเขาเรียกว่าเสิร์ฟเรื่องสุขภาพครับผมค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณอาจารย์ไกรมากๆเลยค่ะขอบพระคุณค่ะขอบคุณครับรับรองว่าคุณไม่ป่วยแน่นอนนะวันนี้ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับขอบพระคุณครับขอบคุณค่ะขอบคุณครับ